สวัสดีนิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนทุกท่านกับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชาวอินประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนขอต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนรุ่น E77 ทุกท่านคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนย้ายมาทำการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ซึ่งรวมเวลาทั้งสิ้น42ปีผลิตบัณฑิตออกมาไปรับใช้ประเทศและสังคมเป็นจำนวนมากโดยนิสิตรุ่นนี้เป็นนิสิตรุ่นที่ E77โดยนับเท่ากับการนับรุ่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขนการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างจากการศึกษาในโรงเรียนทั่วไปนิสิตจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนิสิตจะต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสิ่งใดทำแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรทำโดยเฉพาะสิ่งที่กระทำลงไปแล้วทำให้ผลการเรียนตกต่ำต้องหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสิ่งนั้นการเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นิสิตต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ฉะนั้นในช่วงของการเรียนปีที่1นิสิตควรต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนพร้อมด้วยการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นคนดีของสังคมในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องหมั่นทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วในชั้นเรียนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เข้าใจจะต้องปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและให้ได้ความรู้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตการเรียนของนิสิตในปีที่1เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะบอกว่าเราจะสามารถเรียนได้จบครบหลักสูตรภายใน4ปีหรือไม่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยควรจะเป็นไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีสาระรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวงคณะคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนเป็นสำคัญซึ่งคณาจารย์ทั้งหมดของคณะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่นิสิตโดยขอเพียงแต่ให้นิสิตทุกคนมีความเอาใจใส่และมีความตั้งใจในการศึกษาดังจะเห็นได้จากนิสิตเก่ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งด้านเอกชนหรือราชการในโอกาสนี้ขอให้นิสิตทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนสถาบันที่มีเกียรติแห่งนี้และคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะได้รับความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนและไม่ทำกิจกรรมหรือความประพฤติตัวอันนำซึ่งมาความเสื่อมเสียของคณะและใช้ชีวิตในช่วง4ปีต่อไปนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคตสืบต่อไปขอบคุณครับ